สวัสดีเพื่อนๆชาววันอังคารทุกท่านค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่าง21ถึง27มกราคมนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ Judgment ไพ่คำพิพากษาโดยรวมแล้วในสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมมีพัฒนาการใหม่ๆซึ่งเกิดจากการกระทำในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับเรื่องการเงินขึ้น1ถ้วยช่วงนี้มีดวงได้เงินหรือว่าได้ของมีค่าของถูกใจนะคะอาจจะเป็นการปรับเงินเดือนเพิ่มหรือไม่ก็มีการมีโครงการพวกซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งของมีค่าสิ่งที่จะได้มาทำให้คุณมีความสุขแน่นอนค่ะส่วนไพ่การงานขึ้น8ดาบจะเจอปัญหาเรื่องงานที่ทำให้เครียดนิดนึงค่ะให้ระวังปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องคดีความเป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกกดดันแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ต้องอดทนในเรื่องงานพอสมควรนะคะส่วนสุขภาพนั้นไพ่กงล้อโชคชะตานะคะกงล้อแห่งโชคชะตาสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าหากป่วยอยู่ก็จะหายในเร็ววันนี้ส่วนไพ่ความรักขึ้นจักรพรรดินะคะคนโสดคุณจะเจอคนที่ตรงสเปคพบเจอคนถูกใจแต่ว่าอายุอาจจะห่างกันพอสมควรค่ะและคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายจีบก่อนด้วยส่วนคนที่มีคู่นะคะความรักมั่นคงแต่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะถือว่าคุณได้คู่ครองที่ดีมีความสามารถมีความเป็นผู้นำค่ะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมทุกด้านแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่างานยุ่งมากค่ะ